จะตายได้ยังวะเฮ้ยสวัสดีชาวแบทเนสเกมเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมที่เกม Infestation Survival Story Thailand นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คอลลีวูดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครับเราก็มีภารกิจของเรานะครับวันนี้คือเราจะมายิงบอสแดงกันอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้ปืนสไนเปอร์ที่มีชื่อว่า VSS Vintorez นะครับซึ่งมีคนเคยขอผมเมื่อประมาณชาติที่แล้วนะฮะว่าอยากให้ผมเอา Vintorez เนี่ย VSS เนี่ยมายิงบอสแดงนะจ๊ะซึ่งปืนนี้ก็เป็นปืนกลไม่ได้ปืนกลเป็นปืนสไนเปอร์ที่มีดาเมจอยู่ที่125เนาะก็ความแรงที่ปานกลางเนาะโอเคเราจะวิ่งไปเลยแล้วกันนะฮะไปลุยบอสกันดีกว่าวิ่งมานี่ก็โอ้โดนตัวแดงไล่ตีอุ้ยอุ้ยอย่าโอเคเราเห็นบอสแดงแล้วฮะโอเคเราลงมาที่เดิมของเราครับเราต้องเอา MP5 คู่ใจของเรายิงเรียกบอสครับแต่เดี๋ยวผมต้องมองก่อนครับบอสมันไปหลบหลังไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปอย่าเพื่อนอย่าโอเคเดี๋ยวผมเรียกบอสมาก่อนฮะโอเคเข้ามาแล้วโอเคเราวิ่งกลับไปที่เดิมของเราอันนี้สุดมันเป็นยาใช่ไหมอ้อเป็นยาจริงด้วยกินไพ่โอเคครับบอสมาแล้วฮะเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไว้ผมมีกระสุนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะแม็กละ20นัดเนาะมี15แม็กนะฮะก็เท่ากับเท่าไหร่วะ300นัดนะฮะ320นัดเพราะว่ามีแม็กอีก20นะซึ่งมาดูกันว่า300นัดเนี่ยหรือว่าใช้กี่นัดนะครับในการฆ่าบอสแดงให้ตายนะสำหรับ VSS Vintorez นะครับซึ่งก่อนที่เราจะยิงกันนะครับก็ขอทุกคนช่วยกันกดถูกใจคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ขอปืนกันมาได้นะว่าอยากให้ผมใช้ปืนอะไรยิงบอสนะครับผมซึ่งปืนต่อไปที่ผมจะใช้เนี่ยคือปืนนี้แน่นอนนะฮะ M107 เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเนาะแต่คลิปนี้เราเป็น VSS ก่อนแล้วกันนะครับผมมาเรากดนอนฮะโอเคระยะพอดียังถามใครโอเคถามใครถามตัวเองนั่นแหละโอเคครับมาเตรียมพร้อมยิงครับเรามาดูกันว่าใช้กี่นัดฮะมาผมจะนับทีละ20นะฮะเพราะว่าแม็กนึงมันมีอยู่ทั้งหมด20นัดแน่นอนว่าผมใช้นี่ก็ได้นะเพราะว่าจะได้มีการรีโหลดเร็วๆขึ้นนะฮะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้ว1นัด1แม็ก1นัดบ้านเองยิงไปอ๋อเอาโอเคยิงรัวครับที่ผมทำแบบนี้นะครับเพื่อให้มันลดการที่จะเรียกว่าไงอ่ะทำไมเสียปืนมันออกก่อนเรียกว่าลดการอันนี้ของแม็กนะฮะเฮ้ยพอกดคลิกค้างมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะโอเคเฮ้ยกดคลิกค้างไม่ได้เลยเพิ่งรู้โอเคตอนนี้เราไปกี่นัดละจะ6นี่แม็กที่6แล้วนะ120แล้วฮะกินไม่โดนด้วยว่ะมันก็มีไม่โดนบ้างนะคือมันยิงยากอ่ะ คือกดค้างไม่ได้ด้วยอ่ะจะตายได้ยังวะเฮ้ยนี่แม็กที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ค่อยมาวัดกันตอนท้ายก็ได้ครับคือยิงแล้วมันชอบสะบัดนะสังเกตบอสจะแบบสะบัดหัวกระบาลนะฮะทำให้ผมยิงไม่โดนไม่ต้องเอ้ยทำไมต้องมีการหลบหน้าหลบตาโอเคทำไมกดคลิกซ้ายรัวแล้วมันเรียบร้อยฮะได้อะไรวะน่ะ AN94 ใช่ไหมเปลืองกระสุนอยู่นะ ก็ใช้ไปทั้งหมดนะครับนี่ผมมีอยู่เลยอีก10นัดนะฮะหายไป10แม็กหายไป11แม็กไม่ดิ11แม็ก11แม็กเนาะ10แม็กกับอีก5กับอีก10นัดก็ใช้ทั้งหมด210นัดใช่210นัดไม่ดิ210นัดหรอมันมีอยู่นี้หายไป10ใช่ไหมเอาดรอปไว้ก่อนอ่ะก็คือนี้มี15เนาะเรามารวบกันทีนับแป๊บหนึ่งนะฮะ10อันนี้หายไป10นะฮะก็คือ200นัดและแม็กตอนแรกก็คือ210นัดนะครับผมเราใช้กระสุนทั้งหมด210นัด10นัดนะครับสำหรับ VSS Vintorez นะครับซึ่งน่าจะไม่ถึงจริงๆอาจจะประมาณสัก200เนาะเพราะว่าผมยิงพลาดไปด้วยนะครับแล้วก็มีบางทีที่ผมรีโหลดแล้วมันไม่โดนรีโหลดแล้วยิงไม่โดนนะฮะแล้วก็ใช้เวลาตอนรีโหลดด้วยก็ค่อนข้างเสียเวลานะครับสำหรับปืนกระบอกนี้เนาะก็แต่ที่พูดไว้ครับคงไม่มีใครเอาปืนนี้มายิงบอสอยู่แล้วฮะ ก็เอามาทดสอบให้ดูกันนะครับสำหรับปืน VSS Vintorez นะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็รอดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับปืน M107 ครับเรามาทดสอบกันว่า M107 เนี่ยหรือว่าสไนเปอร์ที่แรงสุดในเกมนี้เนี่ยจะใช้กี่แม็กในการยิงบอสนะครับก็วันนี้สั้นๆแค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับบอสแดงตัวนี้เนาะก็พบกันใหม่คลิปต่อไปละกันครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ